สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณถ้าเกิดพูดถึงขนมไข่หลายๆคนรู้จักกันดีนะคะเพราะว่าเป็นขนมดั้งเดิมของคนไทยมาตั้งแต่โบราณเลยทีเดียวแต่ว่ารูปร่างหน้าตาของขนมไข่มันก็จะเป็นแบบเบสิกเนาะรีๆอย่างงี้กลมๆรีๆแบบนี้ก็คือเห็นกันทั่วๆไปแต่ว่าวันนี้ขนมไข่ที่เราเคยเห็นในความทรงจำมันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงรูปร่างหน้าตาน่ารักมากๆน่ารักจนอุ๊ยอยากจะทะนุถนอมมันเอาไว้เป็นขนมไข่ที่น่ารับประทานมากๆเหมาะอย่างยิ่งเลยนะคะที่จะเป็นอะไรที่ให้เด็กๆเนี่ยต้องวิ่งเข้ามาซื้อต้องวิ่งเข้ามาชิมหน้าตาดีขนาดผู้ใหญ่อดใจไม่ไหวเลยซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะกับเจ้าของแบรนด์ที่มีชื่อว่าอู้ฟูขนมไข่กันนะว่าจะมีความพิเศษอย่างไรต้อนรับเลยคุณเบนซียากิจแก้วหรือว่าคุณจูนเข้าสู่รายการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจูนครับสวัสดีครับนี่นะฮะค่ะก็น่ารักเป็นการแบบเขาเรียกว่าเปิดมุมมองใหม่เลยสำหรับขนมไข่นะฮะอยากจะพุ่งเข้าหาเลยขนาดช่างภาพเราหน้าเถื่อนๆยังอดไม่ไหวเลยช่างภาพบอกว่าน่ารักมากขโมยกินไม่สามกล่องยังไม่ขโมยแต่ดิ้นแบบน่ารักมากอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราถามที่ไปที่มาก่อนเลยนะจุดเริ่มต้นทำไมถึงหันมาจับธุรกิจขนมไข่ค่ะคือเริ่มจากคุณแม่เนี่ยทำขนมไข่ส่งอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่แล้วค่ะเราก็เห็นว่าขนมคุณแม่เนี่ยมีรสชาติที่อร่อยแต่ว่าไม่มีเอกลักษณ์แล้วก็ความโดดเด่นอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยด้วยความที่เป็นคุณครูสอนศิลปะเด็กค่ะก็เลยออกแบบกับเด็กๆช่วยกันอย่างเงี้ยค่ะมีเด็กๆมาช่วยออกแบบด้วยเหรอคะใช่ค่ะเดี๋ยวนะฮะแล้วตอนที่คุณแม่ขายส่งแบบเป็นเดิมทุนเดิมอยู่แล้วเนี่ยฮะคือเป็นแบบธรรมดาก็คือรูปร่างที่เราเคยเห็นกันมะเฟืองแต่ว่าแต่คือรสชาติเนี่ยเป็นเหมือนปัจจุบันนี้ค่ะใช่ใกล้เคียงแค่เอามาปรับรูปร่างคุณจูนก็เลยใช้เด็กที่โรงเรียนเนี่ยในการออกแบบใช่ไหมเรียกว่าระดมความคิดดีกว่าค่ะระดมความคิดแล้วรูปร่างหน้าตาที่มันออกมามันคือหน้าของตัวอะไรคะเป็นชื่อว่าน้องอู้ฟูเพราะว่าเราสร้างเป็นคาแรคเตอร์เป็นแบบว่าตัวการ์ตูนที่เป็นมิตรกับเด็กๆอย่างเงี้ยค่ะใช่เป็นหน้าเฉพาะของเขาเลยใช่ค่ะอันนี้คือเป็นรูปที่ว่าเด็กเขาออกแบบเลยหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมบ้างก็เริ่มจากรูปทรงเลขาคณิตก่อนนะคะคือคุณครูเนี่ยลองวาดแล้วก็ให้เด็กๆช่วยกันต่อเติมค่ะก็เลยออกมาเป็นลักษณะนี้ค่ะน้องๆที่ช่วยคิดนี่อายุเท่าไหร่กันบ้างคะก็ตั้งแต่2ขวบครึ่งถึง12ขวบค่ะใช่นี่จริงๆมันคือจินตนาการของเด็กๆเลยนะน่ารักแบบนี้นะฮะค่ะแล้วอย่างอู้ฟูล่ะคะมายังไงสำหรับชื่อนี้ค่ะอู้ฟูก็คือตอนที่หยอดขนมไปอะค่ะแล้วขนมเนี่ยฟูขึ้นมาเหมือนเป็นคำอุทานว่าอู้ฟูใช่ค่ะแล้วก็อู้ฟูจังใช่แล้วก็พ้องเสียงกับคำว่าอู้ฟู่ซึ่งแปลว่ามั่งคั่งร่ำรวยโอ้โหแจ่มจริงๆค่ะแต่ว่าไม่ได้ว่าเป็นภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นไม่ใช่ใช่ไหมเป็นคำอุทานเป็นอู้ฟู่นี่คือก็จงใจอย่างที่บอกเลยใช่ค่ะซึ่งถ้าเกิดพูดถึงจุดเด่นของอู้ฟู่ของเราเนี่ยจะยกให้กับอะไรบ้างคะอย่างแรกเลยต้องเป็นรูปร่างหน้าตาก่อนค่ะหน้าตาน่ารักเป็นมิตรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นแล้วก็มีรสชาติที่แปลกใหม่ค่ะเหมือนกับมีเขาเรียกว่าให้เลือกหลากหลายขึ้นเนี่ยครับใช่ปกติขนมไข่เขาก็จะเป็นรสชาติเดิมๆอันเดียวเลยขนมไข่ดั้งเดิมเดียวๆใช่ค่ะอย่างปกติเขาเรียกรสอะไรฮะที่เราทานกันส่วนมากก็น่าจะเป็นใช่น่าจะเป็นดั้งเดิมเลยอะค่ะไม่ได้ใช่ค่ะมันไม่ได้มีกลิ่นอะไรเพิ่มเติมมาแต่ว่าทีนี้อู้ฟูของเรานี่ก็คือมีหลากหลายรสชาติมากถ้าผู้ชมสังเกตได้ง่ายคือมันมีหลายสีหลายสีนี่คือก็ต่างรสชาติกันไปไม่ได้ว่าเปลี่ยนสีแล้วรสชาติเดิมนะฮะมีหลากหลายรสชาติมากปัจจุบันนี้มีทั้งหมดกี่รสชาติฮะ6รสชาติค่ะก็จะมีเป็นแบบดั้งเดิมก็คือไม่มีไส้ไม่มีไส้แล้วก็จะเป็นไส้กล้วยค่ะสอดไส้ข้างในก็เป็นข้างในเป็นกล้วยด้วยใช่ค่ะสีก็เหลืองมาจากกล้วยด้วยสกัดจากฟักทองค่ะสีเหลืองจากใช่ค่ะเพราะว่ากล้วยจะสีไม่สดเท่าค่ะได้ประโยชน์จากฟักทองด้วยเนาะใช่ค่ะสองต่อเลยนอกเหนือจากนั้นสีชมพูนี่ล่ะค่ะสีชมพูก็จะเป็นจากบีทรูทแต่ว่าไส้ข้างในจะเป็นสตรอเบอรี่ค่ะว้าวค่ะอุ้ยเก๋ๆมากได้ประโยชน์จากบีทรูทอีกต่างหากใช่ค่ะแล้วก็ยังมีสีออกน้ำตาลอันนี้เป็นช็อกโกแลตเลยค่ะเป็นส่วนผสมของช็อกโกแลตสีก็ได้จากช็อกโกแลตเลยใช่ไหมคะค่ะแล้วก็มีสีออกส้มอันนี้จะเป็นสีจาก
แครอทค่ะแล้วไส้ข้างในก็คือเป็นคัสตาร์ดค่ะโอ้ไส้ข้างในเป็นคัสตาร์ดไส้คัสตาร์ดด้วยกินแล้วก็ไส้สุดท้ายจะเป็นสีดำงาดำเลยค่ะสีจากงาดำแล้วก็ไส้งาดำข้างในเลยใช้งาดำรู้ได้เลยทีนี้ผมอยากทราบตัวออริจินอลก็คือถ้าเป็นออริจินอลของเราเนี่ยรสชาติก็จะไม่เหมือนกับไอ้เจ้าตัวลูกมะเฟืองที่เราทานกันดั้งเดิมอยู่แล้วก็ไม่เหมือนเลยใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้จะมีความนุ่มกว่าครับแล้วก็หอมกว่าคือไม่ได้มีความกรอบนอกนุ่มในแบบใช่ที่เราเคยกินที่บางทีก็ฝืดคออะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ติดคอแล้วก็ต้องกินน้ำตาลอะไรอย่างนั้นแล้วอย่างไอสีสันต่างๆรสชาติต่างๆนี่คือคุณจูนคิดเองหมดเลยหรือว่าเด็กๆมีส่วนในการเด็กๆด้วยค่ะเด็กๆด้วยแล้วก็ผู้บริโภคก็คือเพื่อนๆอะไรเงี้ยค่ะคนในหมู่บ้านอะไรเงี้ยอย่างเด็กๆนี่ตอนที่เขาคิดสีด้วยเนี่ยให้โจทย์เขายังไงบ้างอันนี้ผมอยากทราบมากเลยก็คือจะบอกว่าเนี่ยคุณครูถ้าเกิดสมมติคุณครูมีขนมอยู่ตัวนึงอย่างเงี้ยค่ะอยากจะให้แบบหนูอยากจะทานสีอะไรคะหนูคิดว่ารสเนี้ยควรจะเป็นสีอะไรอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบช่วยๆกันคิดบางทีก็แบบเป็นสีแบบรวมมาเลยซึ่งแบบลุงสีลุงเลยอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะคุณจูก็เลยบอกว่าหนูครูว่ายากไปแล้ววันแรกที่เราทำสำเร็จแล้วเอามาให้พวกเขาลองทานนี่เขาตื่นเต้นไหมคะเขาว้าวมากเลยค่ะเขาคิดเองอะไรอย่างเงี้ยตื่นเต้นมากมากเลยค่ะคือต้องรู้สึกว่ามีส่วนร่วมมากเลยถือว่าเป็นวิธีการฝึกให้น้องๆคิดด้วยใช่เสริมจินตนาการน้องๆแล้วฟีดแบคที่เขาให้เราเป็นยังไงบ้างคะรสชาติอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าอร่อยอย่างเดียวเลยอร่อยมากเลยค่ะอะไรเงี้ยนะฮะอาถามถึงน้องๆไปแล้วทีนี้ฟีดแบ็กจากลูกค้าทั่วไปบ้างดีกว่าที่มีโอกาสได้ลองทานของเราแล้วเป็นยังไงบ้างฮะเขาก็บอกว่าคืออย่างแรกเลยคือเขาเห็นหน้าตาเนี่ยแล้วเขารู้สึกว่าอยากทานพอทานเข้าไปแล้วหอมอร่อยอย่างเงี้ยค่ะคือแบบรสชาติแปลกใหม่ดีอะไรเงี้ยค่ะจริงๆกว่ามันจะสำเร็จออกมาเป็นรูปร่างแบบนี้รสชาติแบบนี้คุณจูนลองผิดลองถูกมาเยอะไหมคะประมาณ8เดือนค่ะ8เดือนเลยเหรอมันติดขัดตรงไหนอะคะก็เรื่องของเหมือนเวลาเราจะสร้างสิ่งใหม่อะค่ะมันจะมีปัจจัยหลายๆอย่างที่มันสามารถมันไม่สามารถทำให้มันเกิดเป็นตัวรูปขนมขึ้นมาได้อย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องบล็อกเรื่องตัวการปั๊มหน้าหรือว่าวัตถุดิบต่างๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นอุปสรรคหลายๆอย่างบางทีเราคิดว่ามันง่ายแต่ว่าพอทำจริงๆแล้วเสียส่วนผสมไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันจะอย่างบล็อกนี่ก็ทำใหม่เลยสั่งทำเลยครับแล้ว8เดือนที่คุณจูนว่านี่คือก็คือนับตั้งแต่ว่าคุณจูนเนี่ยเข้ามาช่วยคุณแม่ถูกไหมฮะใช่ค่ะก็คือมาเริ่มสานต่อเลยว่าจะเอาไอ้ของคุณแม่เดิมๆเนี่ยไปทำยังไงดีก็คือขั้นตอนนั้นก็คือ8เดือนจนสำเร็จออกมาเป็นแบบนี้เลยใช่ค่ะก็คือก่อน8เดือนก็คือมาพัฒนาเรื่อยๆค่ะได้มาเรื่อยๆพัฒนาเรื่อยๆประมาณนี้แล้วเดี๋ยวนี้คุณแม่ยังส่งโรงพยาบาลอยู่ไหมคะก็ส่งค่ะโหทำสองอย่างแล้วคุณแม่ไม่เอาแบบนี้ไปส่งบ้างเดี๋ยวต้องลองนำเสนอดูค่ะทำทันหรือเปล่าก่อนดีกว่าใช่ไหมเพราะเห็นว่าไม่ได้ง่ายนะกว่าจะเสร็จออกมาแต่ละชิ้นใช่ต้องใช้เวลาพอสมควรปัจจุบันนี้ลูกมือเยอะไหมฮะ2คนค่ะ2คนคือลูกมือมี2คนหรือว่าก็คือคุณครูกับคุณแม่ค่ะโอ้โห2คนทั้งหมด2คนต่อวันกี่ชิ้นตอนนี้ได้ประมาณ300ถึง400ชิ้นค่ะต่อวันนี่ก็700ชิ้นหนักแล้วใช่มั้ยหนักหน่วงที่สุดแล้วค่ะโอ้โหต้องขยายแล้วล่ะเนาะทีนี้จะเห็นว่าแพ็คเกจจิ้งน่ารักมากๆคือมันรู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบพอดี2ชิ้นกำลังดีและที่สำคัญคือมีที่จับด้วยตรงนี้คือยังไงคะมันไอเดียมาจากไหนกับการที่มีเหมือนไม้ไอศกรีมเสียบอยู่เนี่ยคือต้องการให้ทานแบบสะดวกและไม่เลอะมืออย่างเงี้ยค่ะก็เลยเสียบไม้ไอติมเข้าไปแล้วก็ใส่แบรนด์ของเราเข้าไปด้วยค่ะนั่นหมายความว่าตอนแรกคือยังไม่มีไม้ไอติมถูกไหมฮะยังไม่มีค่ะแล้วไปเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะทำไมถึงต้องเอาไม้ไอติมเข้ามาเสียบเด็กๆอีกค่ะเด็กๆแล้วคือทานปุ๊บเราเลอะมือแล้วน้องก็แบบว่าคุณครูคะน่าจะมีอะไรมาจับนะคะอะไรเงี้ยค่ะใช่เขาก็แบบจุดประกายให้เราอะไรเงี้ยค่ะเออที่จริงเด็กๆนี่นะไอเดียเขาดีอยู่แล้วค่ะเด็กๆครับโอ้โหสุดยอดมากเลยจริงๆเนาะส่วนใหญ่หลักๆก็ได้มาจากไอเดียของน้องๆทั้งนั้นเลยใช่ครับแต่ต้องถือว่าต้องชมคุณจูนด้วยนะครับว่าคือคุณจูนเข้าใจน้องๆแล้วก็ถือว่าเป็นแบบเป็นบทเรียนให้น้องๆด้วยนะในการฝึกอะไรหลายๆอย่างให้เขาใช่แล้วสุดท้ายก็เนี่ยผลที่กลับมาก็คือความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆเนี่ยมันสำคัญมากแล้วก็ออกมาน่ารักแบบนี้เพราะว่าคุณจูนคือมีโจทย์ว่าอยากจะทำให้มันน่ารักน่าทานอยู่แล้วใช่ค่ะนะฮะได้ฝึกความคิดฝึกจินตนาการของน้องๆเขาด้วยเนาะค่ะทีนี้ถ้าพูดถึงรสชาติที่แบบขายดีที่สุดยกให้รสชาติไหนคะเซลเลอร์เลยค่ะไส้กล้วยนี่เลยไส้กล้วยเดี๋ยวคุณจูนหยิบขึ้นมาเลยทำให้เห็นว่าหน้ากล่องเขาจะเขียนว่าโอเมก้า3ค่ะมีในปลาป่ะกับไฮโปรตีนค่ะจากไข่ไก่ค่ะยังไงคือมีประโยชน์จากไข่ไก่เลยใช่ไหมคะเพราะว่าไข่ไก่จะเป็นส่วนผสมหลักของขนมแล้วไข่ไก่มันมีโอเมก้า3ด้วยฮะมีค่ะ
จริงเหรอใช่ค่ะผมเพิ่งทราบเนี่ยก็ศึกษามาแล้วค่ะโอ้เขาบอกว่าเป็นขนมที่ไม่ใช่ว่าแบบให้กินเล่นๆนะมีประโยชน์ด้วยมีประโยชน์แฝงไว้ด้วยนะอุดมไปด้วยโอเมก้า3แล้วก็โปรตีนนะครับทีนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะรสชาตินี่ขายดีขอชิมหน่อยแล้วกันเนาะได้ค่ะแกะให้คุณจุนแกะน่ารักมากไม่กล้ากินหน้าจริงนะจริงเนาะตอนน้องๆเขากัดเขารู้สึกยังไงบ้างคะเขาแบบไอ้จะต้องกินหน้าน้องเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางคนนี้ไม่กล้าทานเลยอ่ะใช่ไหมคะแต่พอกินเข้าไปปุ๊บหยุดไม่อยู่กินเถอะอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งชิ้นไม่เคยพอนี่น่าจะอีกรสหนึ่งไหมเหมือนไอติมมากเลยนะฮะอือโอ้โหอะไรนะหุ้ยหอมเป็นไงอันนี้กลิ่นกล้วยใช่ไหมกลิ่นกล้วยคือข้างในจะเป็นไส้กล้วยด้วยใช่ค่ะแต่สีเหลืองมาจากฟักทองฟักทองได้ประโยชน์สองต่อเลยค่ะอามเข้าไปฮะเป็นยังไงนุ่มนุ่มหอมอร่อยกล้วยล่ะไส้เจอไส้แล้วโชว์หน่อยไหมแต่เห็นไหมเนี่ยมันเหลืองไปหมดเลยเนาะค่ะลองดูจากสีหน้าแล้วกันค่ะลองยิ่งกัดยิ่งเจอเอารสอื่นก่อนไหมพักก่อนทีละรสไหมนี่คือจะซัดทั้งไม้เลยใช่ไหมจะหมดแล้วเออหรออ่ะเอารองลงมาทำไมชิมฮะชิมอะไรไปแป๊บเดียวครึ่งไม้แล้วอ่ะก็คุณมากินน่ะไม่ได้มาชิมรสที่ขายดีรองลงมาคุณจูนฮะที่น่าจะเป็นช็อกโกแลตค่ะช็อกโกแลตนะฮะอันนั้นรบกวนคุณจูนเปิดให้ทางด้านคุณหนอนี่ลองชิมสักหน่อยเทียบอย่างเงี้ยหรอได้ค่ะนี่นะฮะช็อกโกแลตนี่คือก็ตัวขายดีรองลงมานะฮะก็จะอร่อยมากเลยอ่ะชอบกลิ่นยังนวลแบบรสสัมผัสยังติดอยู่ในลิ้นเลยอ่ะคือเห็นแล้วมันน่าทานมากนะเพราะว่าแบบมันมีความเหมือนไอศกรีมด้วยแต่ว่าไม่ใช่ไอศกรีมนะฮะเอาเป็นพรีเซนเตอร์ไม่กินน่าอร่อยจองตัวเลยดีกว่าใช่ช็อกโกแลตอยู่ตรงกลางอยากกัดอีกคำนึงแต่เกรงใจมากเลยเป็นไงเป็นไงช็อกโกแลตเดี๋ยวกลับมากินต่ออร่อยอร่อยมากนุ่มหอมแล้วก็แบบไส้ช็อกโกแลตแอบแบบมีความรู้สึกแบบเข้มข้นหอมช็อกโกแลตเลยอ่ะอยากกินอีกเดี๋ยวก่อนทำงานก่อนเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนมีตั้ง6รสชาตินี่เดี๋ยวเราได้ชิมกันหมดได้ชิมทุกรสไหมเดี๋ยวได้ชิมกันแน่นะฮะแต่เดี๋ยวคุยกันก่อนนะฮะว่าอย่างอู้ฟู่ขนมไข่ของเราอู้ฟู่ขออภัยอู้ฟู่ขนมไข่ของเราเก็บได้นานไหมครับเวลาซื้อกลับไปที่บ้านแบบนี้ค่ะถ้าอยู่ข้างนอกอย่างนี้คือได้5วันค่ะ5วันใช่ค่ะแต่เข้าตู้เย็นได้7วันก็ถือว่าเป็นของสดนะถือว่าเป็นของสดค่ะนี่ไงเวลาแช่ตู้เย็นออกมาปุ๊บมันควรจะต้องทิ้งไว้ข้างนอกก่อนไหมใช่ค่ะทิ้งไว้ข้างนอกสักพักนึงหรือไม่ก็เข้าไมโครเวฟก็ได้ค่ะถ้าผมสมมติผมเป็นคนชอบทานเย็นผมเอาไปแช่ช่องฟรีซผมทานได้ไหมได้ค่ะแล้วแต่ความชอบก็เป็นความชอบนะถ้าเกิดว่าไม่ได้อยากกินแบบนุ่มๆถูกไหมใช่ค่ะเชื่อว่าตอนนี้คุณผู้ชมหลายๆคนรวมถึงน้องๆที่นั่งอยู่กับผู้ปกครองคงจะรบเราแล้วแหละอยากกินอยากกินหาซื้อได้ที่ไหนบ้างคะเนี่ยตอนนี้เปิดออนไลน์ค่ะที่เพจ Facebook เพจชื่อว่าอู้ฟูขนมไข่ค่ะภาษาไทยเลยใช่ค่ะภาษาไทยเลยสามารถออเดอร์แบบออนไลน์ได้ใช่ค่ะแล้วมันต้องจัดส่ง EMS ค่ะมันไม่เละไม่อะไรใช่ไหมคะไม่เละค่ะเรามีกล่องอย่างดีอยู่แล้วค่ะอย่างนี้แต่ละท่านที่สั่งออนไลน์ไปเนี่ยถ้าสั่งต่อท่านเนี่ยมีโควต้าจำนวนจำกัดไหมครับเริ่มที่6ชิ้นค่ะเริ่มที่6ชิ้นใช่แล้วมากสุดแล้วฮะถ้าเกิดว่าแบบผมจะสั่งวันนึงอะไรอย่างเงี้ยมีจำกัดไหมครับที่เขียนไว้น่าจะประมาณ36ค่ะ36ชิ้นนะฮะต่อคนเนาะต่อคนนะครับเพราะฉะนั้นก็คือกำลังผลิตตอนนี้คือได้ต่อวันเนี่ย 300-400 ชิ้นอยู่แล้วถ้าสั่งกันคนหนึ่ง300ชิ้นเนี่ยคนอื่นจะไม่ได้กินนะอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติว่าอยากจะแบบไปจัดงานโรงงานเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยแบบ coffee break ยินดีครับเพราะจริงๆเนี่ยมันดีเลยนะทานกับกาแฟหรือช็อกโกแลตไอติมเขาเรียกอะไรโอวัลตินแล้วมือก็ไม่เลอะไงใช่ยินดีเลยค่ะติดต่อมาได้เลยเนาะต้องล่วงหน้าสักเท่าไหร่ดีคะกี่วันถึงจะน่าจะทันออเดอร์ค่ะน่าจะสัก1สัปดาห์ค่ะนะฮะทีนี้ผมต้องถามคุณจูนบ้างว่าแพลนต่อไปในการพัฒนาแบรนด์ของเราอู้ฟูเนี่ยฮะขนมไข่ให้มันมากกว่านี้เนี่ยคือมีแพลนต่อไปยังไงบ้างฮะเรื่องแรกน่าจะเป็นเรื่องของแพ็กเกจจิ้งก่อนค่ะเราจะพัฒนาไปในส่วนของแพ็กเกจจิ้งก็คือก็น่ารักแล้วนะค่ะอาจจะใส่ทำเป็นแพ็กเกจแบบว่าเป็นเซตอะค่ะอ๋อหมายถึงรวมทุกรสเลยใช่ไหม
ซื้อได้ง่ายขึ้นแล้วก็เข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้นโดยการไปออกบูธตามงานต่างๆค่ะในห้างตอนนี้ที่ผ่านมาไปออกบ้างยังยังเลยค่ะมีแพลนใกล้ไหมฮะว่าจะไปที่ไหนอะไรยังไงเร็วนี้มีน่าจะมีในห้างเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีในเพจนะคะก็ติดตามทางเพจได้ใช่ค่ะทีนี้ผมอันนี้ส่วนตัวเลยมีโอกาสเป็นแฟรนไชส์ไหมเพราะผมดูแล้วมันไปได้ไกลมากเลยแบบนี้ก็คิดไว้เหมือนกันค่ะอนาคตน่าจะต้องมีการขยายในส่วนนี้ค่ะครับก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันนะฮะก็ติดตามแล้วกันนะรับรองว่าอู้ฟูขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่าทั้งน่ารักทั้งอร่อยขนาดนี้นี่ใช่ครับน่ารักมากหลากหลายรสชาติมากเลยไล่รสกันอีกทีนะฮะให้คุณจูนไล่อีกที6รสชาติฮะค่ะก็จะมีเป็นรสดั้งเดิมนะคะก็คือไม่มีไส้ครับค่ะแล้วก็จะเป็นรสช็อกโกแลตฮะค่ะแล้วก็คัสตาร์ดคือสีส้มรสกล้วยค่ะสีเหลืองแล้วก็รสสตรอเบอรี่สีชมพูแล้วก็งาดำอีกหนึ่งตัวใช่ค่ะอร่อยทุกรสแน่นอนใช่ไงใครสนใจค่ะเข้าไปที่ Facebook ได้เลยอู้ฟูขนมไข่นะคะหรือว่าโทรไปที่0862824-2462นะคะแล้วก็ใน IG Instagram มีด้วยใช่ไหมคะอู้ฟูฟู้ดค่ะอู้ฟูฟู้ดเข้าไป follow IG กันได้เลยใช่ค่ะสุดท้ายนี้ให้คุณจูนฝากอะไรถึงแฟนๆให้เชิญชวนมาอุดหนุนอู้ฟูกันเยอะๆดีกว่าค่ะก็สำหรับคนที่ชอบทานขนมที่มีความแปลกใหม่นะคะอยากให้ลองทานอู้ฟูดูแล้วก็จะติดใจเลยค่ะเพราะว่าเป็นขนมที่มีไอเดียแปลกใหม่จริงๆค่ะนะฮะอ่ะงั้นเดี๋ยวผมพอนิดนึงแล้วกันถามเผื่อผู้ชมทางบ้านรับตัวแทนจำหน่ายไหมฮะตอนนี้ยังไม่ได้รับค่ะแต่ว่าใช่ค่ะครับรอกำลังผลิตดีกว่านี้ก่อนแล้วกันใช่ค่ะค่อยรับนะฮะก็รอติดตามในเพจค่ะจะแจ้งอีกทีนึงง่ายสุดนะฮะติดต่อกันได้คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวย้ำช่องทางอีกทีนึงแล้วกันหมายเลขโทรศัพท์นะฮะติดต่อคุณจูนเลยครับ0628242462นะครับ Facebook อู้ฟูขนมไข่ภาษาไทยเลยนะฮะแล้วก็ Instagramอู้ฟูฟู้ดนะฮะ AUFUFOOD นะฮะใช่แล้วค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณจูนมากๆเลยเจ้าของแบรนด์อู้ฟูขนมไข่ค่ะขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะและส่วนคุณผู้ชมท่านไหนนะคะมีสินค้าที่ดีแบบนี้อยากให้เราไปสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะผ่านทาง0972839888หรือว่าแอดไลน์ ID มาที่ Thai Marketหรือเข้าไปที่ facebook.com/thaimarket58 ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะครับผมนะฮะส่วนช่วงนี้เราพักกันครู่หนึ่งนะฮะช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการด้นสยามกันต่อนะครับสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ